ก็ไลฟ์สดนะครับ Facebook เพจทั่วประเทศทั่วโลกและย้ายทางก็กระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่น้องที่ทำงานอยู่ประเทศอิสราเอลถ้ามาได้ขอให้มานะครับขอให้มานะครับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วให้ประสานลูกหลานกลับมาก่อนนะครับผมถามสงบค่อยไปทำงานใหม่ครับเพราะว่าเขาจะสู้กันภาคพื้นดินแล้วแต่ว่าท้ายเรือพอดปู่แสนนั้นมาไม่ทันเลยเอาเสือสำรองลงเพราะว่าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไม่ทันใช่พอดีมาลงพักอยู่ที่ดูไบเอาละครับพี่น้องครับมาดูเรือคู่ที่4ตามสูญจะบาดบ้างเจ้าภาพเจ้าถิ่นจะร่ำน้ำสีแดงในน้ำนาคาข้าหลวงเจอกับพรปูแสงของพี่น้องบ้านโนนเชงครับโซพิสัยครับดูท้ายเรือนี่ก็ใส่หมวกกันน็อกพรปูแสงหรือว่าโกลหลังวัดโอ้หลังวัดกาแฟสดกาแฟอร่อยเนาะใช่กาแฟสดกาแฟดีต้องที่โกลหลังวัดยังแข่งเรือรอบแรกนะครับได้อยู่ที่เที่ยวที่4ครับพี่น้องครับเราจะทำการแข่งขันเที่ยวแรกให้จบถึงคู่ที่20แล้วก็จะทราบผลว่าเรือทั้ง20ลำจะขึ้นไปอยู่ถ้วยกอ4ลำถ้วยกอลำไหนบ้างแล้วก็จะตกไปอยู่ถ้วยขออีกสี่ลำลำไหนบ้างอีกสองลำจะไปอยู่ห้อยคอครับเห็นได้ชัดเจนเสียดายประชาชนรับเรือ12ลำแม่มาเพียง10ลำครับคู่นี้น่าจะมารอเสียบแล้วเนาะคู่ที่5 100ลำรอเสียบแล้วรอเสียบแล้วคำติวกับชุดเยาวชนขุนแผนหนองบัวซอจะเจอกับคำติวครับคำติวแน่พี่น้องบ้านถิ่นดงชนะมาแล้ว1เที่ยวโอ้มาแล้วมาแล้วจ้าพี่น้องคุ้มวัดหลวงพี่น้ององค์การบริหารตัววัดหลวงมาให้กำลังใจมาเชียร์กันไว้ในน้ำในน้ำนาขาท่าหลวงมาเจอกันไว้เจอกับผ่อนปูนแสงพี่น้องบ้านน้องเข่งบนรอบพิสัยไล่บนไล่ไม่ขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ระยะทางเกือบร้อยเมตรบอกว่าเร็วเร็วเหมือนกระพริบตาเขานั้นบอกว่าไม่เกิน3นาทีดูแล้วบอกว่าผ่านออกมาได้ประมาณ150หัวระยะคู่ขี้ยังสูงสีดูบอกว่าเขาบอกว่าร่องน้ำสีแดงทำไมไม่มีลำไหนชนะมาดูในเที่ยวนี้บอกว่านาขาท่าหลวงนาขาท่าหลวงน่าจะมาดีไว้ร่องน้ำสีแดงลุกขึ้นมาพี่น้องครับลุกขึ้นมามาเชียร์ให้กำลังใจกันลุกขึ้นมาปบมือปบมือพื้นผ้าตีคุกหันกระมังสามอ้อมาเชียร์กันนาขาท่าหลวงจะพังแล้วจะพายแรงจะแซงหนีดูว่าพอหลวงพ่อแสนหลวงพ่อพัดแสนจะไล่มีไล่ขยี้ไหมหัวเรือดูขนาดนี้บอกว่าเรือนาขาท่าหลวงเริ่มจะเหลื่อมล้ำมาอยู่นิดเหลื่อมล้ำอยู่นิดละจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีพ้นหรือไม่พ้นนาขาท่าหลวงหนีวันนี้ไม่ตีวันนี้ตีกันมาอยู่พอดปูสายโบกตีกันมาอยู่หนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่นาขาท่าหลวงไล่บนไล่พี่ไล่ตีกันกินมาอยู่ไอ้หัวเมียหัวเมียหัวเมียใหญ่กับเมียน้อยตีกันจะไล่กันกินมาอยู่คนไหนจะแซงได้หรือไม่จะแซงกันกินมาอยู่ปลาหลบปลาไหลต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างใหญ่ตาได้ตาหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้โอ้เราไหวได้หรือไม่ได้บอกว่าปลาหลบปลาไหลตัวใครตัวมันไปไม่หันไส้แดงแน่นอนพี่น้องท่านผู้ชมมาดูเรือคู่นี้บอกว่ามันสนุกแน่เว้ยเรือของพี่น้องอบจพิสัยพันปูแสนแจกโซ่พิสัยบ้านน้องเชงแล้วจะไปอะไรจะแสงอยู่จะแสงอยู่ขนาดนี้แล้วดูว่าเรือจะพาไปไหนหน้าขาท่าหลวงหน้าขาท่าหลวงมันจะเริ่มจะหนีนะเดิมรับมาอยู่นิดนึงว่าจะหนีรอดปลอดภัยหนีรอดปลอดภัยได้ไหมหน้าขาท่าหลวงพายแรงแสงขึ้นมาพายแรงแสงขึ้นมาอยู่ร่องน้ำสีแดงร่องน้ำสีแดงพายแรงแสงขึ้นมาหน้าขาท่าหลวงจะพาจะทิ้งจะหนีจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่หน้าขาท่าหลวงพันปูแสงไล่ตีและขยี้มาเหลือ180เมตรดูหัวเรือยังเท่ากันอยู่เอ้าเลยหัวยังเท่ากันอยู่ไหมกันอยู่ไหมหน้าขาท่าหลวงพูดว่าได้ไหมพูดว่าได้
คุณแผนเอาว่าจะคุณแผนเอาว่าจะไม่หลงเวลาบอกว่ายังไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อ
ปีจะเหินจะเหินได้ไหมว่าแล้วดูลักษณะนี้มาบอกว่าคุณแผนของมอชคุณแผนคุณแผนเริ่มจะพายแรงแสงหนีแล้วโว้ยแสงพายแรงแสงหนีแล้วโว้ยเอาละโว้ยเอาละไปแล้วกันที่มาอยู่คุณแผนคุณแผนโต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 หนีมาหนีเลยหนีเรื่อยใจใจตาตาตาเฉยยังไงกันที่มาอยู่คันเปี้ยวคันเปี้ยวบอกว่าคันเปี้ยวคนไรคนไรจะแรงได้หรือไม่ได้อีก50เมตรสุดท้ายดูลักษณะนี้ดูแล้วดูท่าดูทีคันปิวนี่เห็นหน้าเต็มท่าเห็นทีไม่ไหวไม่เจอเจอคุณแผนหนองวัวซาแล้วก็บอกว่าไม่ไหวค่อยพยุงเรือไหลเข้าเซ่นเท8น้องนะครับด้วยกับเทพมลัยทองนะครับถ้าตากพักความสักระยะหนึ่งแล้วก็ลงเรือเลยนะครับลงเรือขอพี่น้องนะครับท่านหลวงครับ
็นที่เรียบร้อยมาดูบอกว่าสิงห์หลายแห่งเมืองหลวงตาได้นำโทษสกันโทษสกันจากบ้านกลุ่มพัฒนากลุ่มพัฒนาตำบลตำบลคุณบงตำบลคุณบงผลพิสัยมาเจอกับใครมาเจอกับเรือจากอำเภอเมืองหนองคายในน้ำสาวสวยนริศนะสาวสวยนริศนะอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินฝั่งสาวปปอเราไล่บนไล่ไปขยี้กันมาดูขนาดนี้ดูว่าโทษสกันสิงห์หลายแห่งเมืองหลวงตาจะไปรอดปลอดภัยได้หรือไม่ในเดี๋ยวนี้มาเจอกับใครมาเจอกับสาวสวยนริศนะสาวสวยนริศนะเริ่มจะพายแล้วเปิดไปพายจะแรงจะพายแรงจะแซงหนีอยู่ขนาดนี้ดูแล้วบอกว่าโทษสกันไม่ให้หนีเว้ยโทษสกันไม่หนีทศกัณฐ์เปิดไปพายพายแรงแสงละมุ้ยพายแรงแสงมาทศกัณฐ์ยังไงเกิดขึ้นมาอยู่ยังไงจะขึ้นมาอยู่ยังคู่ขี้สูสีหนีกันไม่ออกกองไปดูว่าสาวสวยในนิสระสาวสวยในนิสระคนไหนคนไหนบอกว่าทศกัณฐ์จะหนีไปไหนมาคุยกันก่อนยังไงเกิดขึ้นมาอยู่น้ำแตกกระจุยกระจายขึ้นมาอยู่ปลาหลอดปลาไหลต่างคนต่างใจต่างคนต่างเจ้าสาวได้สาวหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ดูลักษณะนี้บอกว่าดูเอาเองไว้ดูเองมาเดี๋ยวมาฟังผู้บรรยายจะว่าจะโกหกหนูว่าหูเรือมันคู่ขี้มันสูสีคู่ขี้สูสีกันอยู่ขนาดนี้ดูว่าทศกัณฐ์อยู่ร่องน้ำสีแดงแล้วจะพายแรงแสงมาเหลือบล้ำมาอยู่นิดหนึ่งดูว่าสาวสวยนริศาจากเมืองน้องขายจากเมืองน้องขายจะเปิดไปพายเปิดไปพายจะแสงจะแสงได้หรือไม่ได้ดูแล้วทศกัณฐ์ไล่บอมไล่ปีไล่ปีไล่ขยี้หนีอยู่ขนาดนี้ทศกัณฐ์จะหนีรอดปลอดภัยไหมถ้าทศกัณฐ์หนีไม่รอดหนีไม่รอดสาวสวยจะตะคุบด้วยสาวสวยแล้วจะแสงจะมาทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จะหนีจะหนีได้หรือไม่ได้จะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีพ้นหรือไม่พ้นมหาสายสวยนริศราบอกว่าหนีมาเลยหนีไม่มาเลยมหาเรือคู่นี้บอกว่าห้ามจับตาเดินยังไงจะยืนมาอยู่ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จะปลอดได้หรือไม่ได้เอาแล้ว180 เมตรทุกท้ายดูลักษณะนี้บอกทุกคนไว้ปวดหัวแล้วกันนะครับทุกท้ายทศกัณฐ์สายสวยสายสวยทศกัณฐ์มาเรียกโอ้โหสุดยอดทำงานแล้วผลการตัดสินของเรือคู่ที่6ระหว่างเรือร่องน้ำแดงทศกัณฐ์พบร่องน้ำน้ำเงินสาวสวยนริศราเรือที่ชนะได้แก่เรือร่องน้ำสีแดงโอ้ทศกัณฐ์โอ้โหสุดยอดมันสุดๆเลยแม่ใครดูเรือคู่นี้บอกว่าไม่มันก็ไปพบแพทย์นี่สีมหาโพธิ โอ้โห สองเที่ยวนี้เว้ยสนุกมากเลยสูสีสูสีโอ้ต่อไปครับพี่น้องครับมาดูเรือเจ้าภาพจะผิดอีกลำหนึ่งในน้ำเพชรชุมพลครับลูกหลานจากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยลูกหลานของหลวงพ่อลูกพี่สิงโตไทยพระครูสุธรรมรัตนพรเจ้าวาดวัดมณีโครที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเสียงคู่บ้านมาครับให้กำลังใจครับถือว่าเป็นเรือเจ้าภาพได้ผิดอีกลำหนึ่งของพี่น้องอำเภอพลพิสัยเจอกับพรหลวงพ่อเจริญครับพรหลวงพ่อเจริญนี่ก็ชนะเจ้าแม่ชนะแม่เศรษฐีเรือคำได้1คะแนนแล้วหลังเพชรชุมพลนั้นก็อกหักให้หอมทับตึงอกหักนั้นมันเรื่องเล็กแต่ว่าอกเล็กเนี่ยมันเรื่องใหญ่ดูเรือสนุกนั่งลึกสบายที่สนามท่าวัดหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงโดยการนำของท่านนายกประจักษ์อภัยพักพร้อมค
พี่มาแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องท่านผู้ชมพี่น้องทีมเรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านไม่มีโอกาสที่จะมาชมเรือที่ท่าน้ำวัดหลวงอำเภอพลพิสัยในวันนี้นะครับสามารถดูการถ่ายทอดไลฟ์สดนะครับ Facebook เพจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงนะครับอยู่ทางบ้านก็สามารถดูได้ผลการแข่งขันเรือชมเรือคู่สนุกได้แล้วก็มีเพจหนึ่งก็เป็นไผ่ลินบินเที่ยวไผ่ลินบินเที่ยวชมเรือนะครับของคุณหมออภิวัตรลำเภยพลผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬครับคนชอบเรือครับพร้อมทีมงานก็ได้มาถ่ายทอดแพร่ภาพให้พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกได้ชมผ่านเพจไทยลินบินเที่ยวนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสายเสียงร้องเข้าไปแล้ว20เที่ยวได้7ได้คู่6คู่ครับต่อไปเป็นคู่ที่7ครับยังไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแต่ว่าตอนนี้เวลาเนี่ยมันเป็นเที่ยงวันแล้วช่วงนี้เหลือเวลาไม่มากถ้าไม่ได้เป็นคุณหลวงพ่อหลวงพี่จะฉันพัฒนาก็ยังพอทันอยู่ครับไปทางรถทางเรือเลยเหนือลงใต้ก็พอหัดอยู่เนาะครับทีมเรือก็ถวายพระทหารหลวงพ่อหลวงพี่ที่มาทำเรือนะครับให้กำลังใจลูกหลานศิษยานุศิษย์ที่นำเรือลงแข่งวันนี้ขอบคุณทีมเรือหางยาวเรือติดตามนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงได้เตรียมเอาไว้ช่วยรากเรือที่ทำการแข่งขันลงมาแล้วขึ้นไปเพื่อให้ทีมเรือได้พักผ่อนกิริยาบถไปในตัวนะครับขอบคุณมากโอ้บริหารจัดการเยี่ยมนะครับบางสนามเรียกแล้วเรียกอีกเรียกให้มาช่วยช่วยดึงเรือชนเรือดึงเรือไม่มีไม่ได้เตรียมนะครับขอบคุณทีมเรือนรข.นะครับโดยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงหน่วยเรือนรข.นะครับก็เป็นกรรมการภาคสนามในวันนี้นะครับพร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงนะครับร่วมช่วยกันครับก็พี่น้องที่เดินไปเดินมาก็จับจ่ายซื้อของได้นะครับเป็นกันเองครับเรือคู่ที่7ก็ลอยลำเข้าจับทุ่นรับน้ำแดงนั้นเรือเพชรชุมพลแล้วน้ำน้ำเงินนั้นพอหลวงพ่อเจริญเพชรชุมพลแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองครั้งแรกท่านก็อดผักให้หงคำติวเรือพรหลวงพ่อเจริญนั้นก็ชนะมาเที่ยวหนึ่งนะครับชนะแม่เศรษฐีเรือพันดูว่าเพชรชุมพลนั้นทำการบ้านมามากน้อยเพียงใดทีมเรือนาคาท่าหลวงนำเรือขึ้นไปที่จุดปล่อยแล้วสุดยอดเลยทำเวลาได้ดีมาก
ครับช่วงนี้คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงนั้นก็ยังอยู่ที่กองอำนวยการกลางอยู่นะโดยครับท่านนายกประจักษ์อภัยพักแล้วก็ท่านรองรัชพลพิลางามท่านรองสามารถปานศรีแล้วก็ท่านเลขานะครับท่านบอยศรีชัยชนะครับท่านปลัดใหม่จงศรีหะนะครับแล้วก็ท่านรองปลัดชมพูชัยจันทร์นะครับก็ยังอยู่ที่กองอำนวยการใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวบอกว่าจะขยับมาดูที่ที่พักนั่นนะThank you.
ครับหลังจากชมการแข่งขันเรือของพี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงวันนี้เสร็จนะครับยังมีอีกวันหนึ่งเนาะที่อำเภอโพธิสัยวันพรุ่งนี้เนาะคุณหมอเรือ30ฝีพายนี่แหละอ๋อ30ฝีพายเนาะหลังจากนั้นก็พี่น้องทีมเรือครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อนใช่รับรัตนวาปีจะทำการจัดการแข่งขันเรือนะครับงานประเพณีวันที่16 17พฤศจิกายนนะครับท่านใดที่จะนำเรือไปร่วมประเพณีเรือสืบสานและทำประเพณีของพี่น้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อนนะครับอำเภอรัตนวาปีก็ไปสมัครได้นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีตำบลบ้านต้อนเนาะอำเภอรัตนวาปีนะครับมีเรือประเภทไม่เกิน12ฝีพายครับประเภททั่วไปแล้วก็จะมีเรือประเภทท้องถิ่นนะครับเรือ5ฝีพายของพ่อบ้านแม่บ้านบอกผู้ใหญ่เสรีไว้เลยนะครับเลยผู้ใหญ่เสรีชุดเวทีเครื่องเสียงของท่านนายกสอบเนาะท่านนายกดีเครื่องเสียงดีดังชัดดังชัดฟังสนุกแหมนั่งลุกสบายต้องเครื่องเสียงท่านนายกสอบของเราครับเอาครับมาดูเรือคู่ต่อไปครับคู่ที่8นะครับคู่ที่8เทพมาลัยทองครับก็เจอกับเจ้าภาพเจ้าทีครับนาคาท่าหลวงนาคาท่าหลวงดูแล้วมาดีครับเที่ยวแรกส่วนเทพมาลัยทองก็พ่ายให้ทศกัณฐ์ไปแล้วเที่ยวหนึ่งโอ้พักพักแล้วก็ยังมีโอกาสนาคาท่าหลวงได้มาแล้ว1แต้มว่าพี่น้องวัดหลวงหรือว่าพี่น้องอำเภอพนมสายเดินตรงมาที่ท่าน้ำวัดหลวงให้กำลังใจกับพี่น้องพี่พายเรือนาคาท่าหลวงพี่น้องที่มาจากบุญพระบุญการต้องให้กำลังใจเทพมาลายทองแม่พี่น้องนำเรือก็นำเรือขึ้นไปที่จนไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับก็เรือสวยครับสวยมากทองหลวงพ่อจรงครับจากวัดโดนสว่างครับพี่น้องจากกรุงพระไอ้จากหนองบัวซอครับพ่อไปหนองบัวซอครับเธอที่มีหอยมากหอยนี่ก็สำคัญนะคุณตาหอยนี่สำคัญมากเลยรู้สึกว่ามาจากอำเภอหนองบัวซอนี่ก็จะเข้ามาเกือบทุกลำเรือดีมากคุณแพทย์น้องบัวซอนี่เป็นเรือสีเขียวสวยมากเลยดูแล้วเหมือนกับเรือพอดภูกงพี่น้องขึ้นบ้านใหม่เอาเสาหลุมๆงานบุญงานพระงานประเพณีต้องการเครื่องเสียงอย่าลืมราคาเป็นกันเองเครื่องเสียงของท่านนายกกรอบหรือว่านายกประจักษ์อภัยพักราคาเป็นกันเองเสียงดีฟังชัดเมื่อแรกนี่ท่านนายกประกอบวัดที่เอากำนั่งเราไปนั่งอยู่อันที่ยังก่อนไทยนี่ไหมไทยหวานว่าท่านก
ำนั้นหมายว่ามีอยู่บ่อันนั้นบ่ได้ชินแกงเนาะไผโดนเนาะ
เจ็กคือบอบมาดูเรือใหม่ครับเรือใหม่กับเรือเก่านี่ช่างเดียวกันแต่ฝีพายในคนละทีมนะครับใช่แต่ว่านาคารท่าหลวงเนี่ยมีคะแนนสะสมไปแล้ว1เที่ยวใช่ส่วนเทพมาเลยทองเนี่ยครับ285มาจากไหนครับฝีพายหมู่2บ้านดอนยมในนามสีหาวงนาวาจากบ้านดอนยมผู้ช่วยมนัสออกมาเลยมาดูเรือในเดียวนี้บอกว่าเป็นเรือช่างเดียวกันช่างอินทรีย์จังหวัดสกลนครอยู่มาดูรอบหน้าขาท่าหลวงเรือเจ้าภาพเจ้าพินที่วัดหลวงวัดหลวงเกจิอารามตรงนี้วัดหลวงโพธิสัยอยู่ร่องน้ำสีแดงอยู่ฝั่งวัดหลวงมาเจอกับใครมาเจอกับเทพมาไหลทำเทมาไหลท้อง285ลูกหลานหมู่2บ้านดอนยมหมู่5บ้านหนองยางแล้วก็หมู่8บ้านหนองเสื่อมเหนือนั่งในน้ำเทพมาไหลท้องไล่บนไล่ไปขยี้กับหน้าขาท่าหลวงอยู่ขนาดนี้ดูว่าหน้าขาท่าหลวงมาเที่ยวนี้จะสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นไปจะขึ้นไปอยู่ถ้วยขอได้แล้วเจอกับเทพมาไหลท้องเทพมาไหลท้องจะมีสะสมจะมีคะแนนจะมีคะแนนพอจะขึ้นไปถ้วยขอถ้วยขอได้หรือไม่หรือจะตกไปอยู่ถ้วยขอจะมาวัดใจกันละเว้ยมาดูลักษณะนี้บอกว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงนาคาท่าหลวงแล้วจะพายแดงจะแสงหนีอยู่มาว่าจะแสงหนีหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่นาคาท่าหลวงกดไม้กดแรงได้เปรียบนิดนิดกี่ฟอนติดเฮ้ปลายดอกเก่งมาขอได้ขอได้จะแสงได้หรือไม่อย่างไรแสงขึ้นมาอยู่เรือจะพลิกไปพลิกมาหัวเรือเข้ากันเลยอยู่พลิกไปพลิกมาเหมือนกับปิ๊กปลานัวเนี้ยนัวเนี้ยเหมือนหัวเมียตีกันอยู่ในมุ้งอย่างไรก็ขึ้นมาอยู่ดูด้วยใจตาเปล่าบอกว่าเฮ้ปลายดอกหนีมาเด็ดกี่มาติดติดได้ฮะตาหลวงเก่งมาพ้นขึ้นมาเก่งขึ้นไปจะขอได้เรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้300เมตรระยะทางระยะทาง700เมตรครึ่งสนามแล้วดูเรือทั้งคู่ยังคู่ขี้ยังสูสีดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีลำไหนจะหยุดดูขนาดนี้บอกว่าร่องน้ำสีแดงนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าผินนาขาขาหลวงเริ่มเปิดไปไผ่กดแรงจะแสงหนีจะแสงลาดปลอดภัยในไรบนไรบีกี่ขึ้นมาในน้ำในน้ำเทพมาทองเทพมาเลยทองเทพมาเลยทองจากพี่น้องบ้านสิริพรตะบนไข่สีไรบนไรบีขยี้มาบนนาขาหน้าขาขาหลวงเปิดไปไผ่เปิดไปไผ่ไผ่แรงจะแสงขึ้นมาไผ่เทพมาเลยทองจะหนีลาดปลอดภัยใจไหมนาขาจะแสงนาขาจะแสงมาทองหนีนาขาหลวงทีนี้คนท้องแก่เนี่ยทอดบอลกันหมดเลยมาดูครับความมันเกิดขึ้นท่านนายกประจักษ์อภัยฮะบอกว่าจัดเรือมันมันมีถึงประเภทพอแล้วก็มีสนามเดียวครับที่กำหนดวันการแข่งขันเรือเนี่ยท่านเรียกกรรมการไปดูแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแรมเจ็ดค่ำเดือน11ของทุกปีไม่นัดครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงจัดงานแข่งขันประเพณีแข่งเรือไม่มีเปลี่ยนแปลงครับข้อมูลนี้ทราบข่าวจากคุณพ่อเพลินเนาะใช่เพลินยืนสั่งก็บอกว่าเกิดขึ้นมาปีนี้73ขวบแล้วว่าก็มีการแข่งขันนี่แหละแรม7ค่ำเดือน11มีการแข่งขันเรือมาตลอดใช่รู้ถึงประวัติเรือคำหยาดด้วยโอ้เรือคำหยาดโอ้โหเป็นเรือท
ที่รับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ใช่ข้าหลวงจากส่วนกลางตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองบอกทราบข้อมูลบอกว่าเป็นเรือเก็บแผ่นดินแล้วว่างั้นสุดยอดจริงๆตั้งแต่รัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่10เรือมันยังลงคงให้เราเห็นอยู่เนาะใช่เรือคำยาเจ้าแม่ท่านใหญ่เจ้าแม่ครับวันวันอยู่ที่กวนวันเนาะน้องชายกวนวันของท่านนายกนายกเอกชัยฮัทซี่อ๋อครับผมว่าที่โทรหาเราอยู่เราจะจะว่าเอกชัยนาวาเนาะท่านผู้ใหญ่ท่านนั่นเป็นใครเป็นเพื่อนภรรยาดีเด่นแล้วก็แต่งตัวสวยงามสุดยอดนะครับแต่งตัวสีชมพูผ้าพ่อหัวสีชมพูเหมือนกับเธอแดงสุดยอดบ้านกล้วยครับว่าแล้วพาราเซตามอลหมด1ขวดแล้วยังปวดหัวอยู่ขอเทสครั้งที่10แล้วครับใช่เรือท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นะครับท่านหลวงกับเทพมาลัยพรบอกว่าเทพมาลัยพรตัวเหลือน่าจะตัวเหลือเป็นพี่แหละทำมาก่อนเนาะช่างอินซีแต่ว่าอาคารมันด้วยเหลือสกลนครคือโคตรเออคู่ต่อไปครับพี่น้องครับเรื่องนั้นแดงจุดบรรยายไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าลำไหนชนะลำไหนแพ้นอกจากจุดตัดสินมองไปที่จุดปล่อยครับเรือครับจุดปล่อยครับคู่ที่9เรือน้ำแดงแม่เศรษฐีเรือคำครับพี่น้องบ้านหนองเรือคำเจอกับเยาวชนขุนแผนหนองวัวซอครับเที่ยวนี้ก็ทุ่นนิ่งแล้วขุนแผนก็ชนะไปเที่ยวนึงแล้วแม่เศรษฐีเรือคำนั้นก็อกหักไปครั้งหนึ่งครั้งนี้ทำการบ้านมามากพอสมควรแผ่นหนังตัวทอตัวเรือเป็นตัวเรือไม้สักครับขุดเรือโดยช่างตีสุพรรณแม่เรือลำนี้ลงแข่งขันที่สนามบ้านหลวงพลพิสัยเป็นสนามแรกโอ้โหแม่แล้วก็วงเล็บความสำเร็จของการแข่งขันสนามนี้บอกว่าน่าจะได้แชมป์เหมือนกันมาไปเจอกับแม่เศรษฐีคำครับดูเกียรติเนาะเรือคู่ที่9จัดทุนอยู่นะครับท่านผู้ชมมองไปที่จุดปล่อยท่านที่เพิ่งมาก็จับจองหาที่นั่งได้แม่ทีมเรือนะครับท่าหลวงบอกว่าผู้เป็นสุดยิบเหยียบตาไม่ได้เลยแม่ไม่ธรรมดาครับแม่เศรษฐีเรือคำก็ทำจากไม้สักบวกด้วยไม้ตะเคียนโอ้โหเรือตัวนี้ 26.50 เมตรนะครับ 26 เมตร 50 เซนครับช่างโดยทำโดยช่างรักนะครับแล้วพิษณุโลกใช่ไหมโอ้โหลงเรือแล้วนะครับสถิติบอกว่าสนามแรกที่เทศบาลตำบลไทศรีครับได้เป็นรองแชมป์ได้อันดับรองแชมป์อันดับที่สามมาแล้วเอาแล้วเว้ยมาดูบอกว่าขุนแผนขุนแผนขุนแผนเยาวชนหนองวัวช้อครับขุนแผนในโกศลไม่ใ
โกศีบารมีของมหาเศรษฐีเลยคำแม่เศรษฐีเลยคำบอกว่าเป็นแชมป์ที่สนามอำเภอศรีวิไลสนามหนองจันอำเภอศรีวิไลแล้วก็เป็นรองแชมป์ที่สนามมึงการมาดูมาเที่ยวนี้มาเจอกันกับใครเจอกับขุนแผนเยาวชนไม่โกศีโกศีบารมีของมหาเศรษฐีเลยคำเศรษฐีเลยคำปีนี้เป็นสนามเป็นปีแรกของเรือเศรษฐีเลยคำอยู่ร่องน้ำแดงเจอกับใครเจอกับขุนแผนเยาวชนหนองวัวชอไล่บนไล่ไปขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ดูว่ามันจะคู่ขี้จะสูสีกันหรือมั้งมันจะสู้กี่สูสีกันเหมือนกับนักข่าวท่าหลวงกับเทพมาได้ทองเทพมาได้ทองกับนักข่าวท่าหลวงยังไม่ตัดสินไว้ว่าลำไหนชนะมาดูคู่นี้ความระหว่างเรือแม่เศรษฐีเรือคำอยู่ร่องน้ำแดงฝั่งทางนี้เจอกับขุนแผนเยาวชนอยู่ขุนแผนเยาวชนหนองวัวชอไล่บนไล่ไปขยี้กันมาลุกขึ้นมากองเชียร์กองเชียร์มาลุกขึ้นมาปอกมือพื้นผ้าไถคุกขังกระมังฝาหม้อมาเชียร์กันไว้หัวเรือเป็นคู่ขี้ยังสูสีกันดูบอกว่าดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีวะคุณแผนหนองวัวชอก็พยายามจะหนีแต่แม่เศรษฐีเรือขังไล่บี้ไล่จีมาหัวเหลือเท่ากันแล้วโว้ยเอาละโว้ยเอาละว่าอย่างไรกันจีมาโยมแม่คุณแผนหนองวัวชอบอกว่าหนีมาในนั้นจีมาติดแม่เรือครับแม่เศรษฐีเรือครับไล่บนไล่บี้ไล่จีกันจีมาโยแล้วจะทำยังไงอีกเอาใจยังไงกันจีมาโยหนีกันไม่ออกบอกไม่รู้ว่าใครตามใครนำยังไงกันจีมาโยแม่เศรษฐีเรือครับบอกที่นั่งแล้วบอกที่ขึ้นมาที่นั่งที่ขึ้นมาจะหนีรอดปลอดภัยได้เรื่องไรคุณแผนจะหนีรอดปลอดภัยได้เรื่องไรเอาแล้ว200เมตรสุดท้ายดูลักษณะนี้ดูบอกว่าเรือร่องน้ำสีน้ำเงินในน้ำขุนแผนขุนแผนเยาวชนหนองวัวชอจากขุนแผนหนองวัวชอเริ่มจะพายแรงเริ่มจะพายแรงจะแซงหนีดูแทงเงินพายแรงจะแซงหนีแม่จะถือเลือกคำจะไล่บี้ไล่จี้ไล่จี้ไล่ขยี้ไล่จะทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันดูแล้วขุนแผนหนองวัวชอเริ่มจะพายแรงหน้าแล้วแม่จะถือเลือกคำก็ยังเอาแล้วให้ดินบินเที่ยวเอาเครื่องบินได้ออกนะได้ให้ดินบินเที่ยวขนาดบ้างไหมลูกผู้ชายเยอะขนาดรอบแรกครับพี่น้องทัพเรือก็สนุกแล้วส่วนเรื่องคู่ที่8ระหว่างเทพมาลัยทองกับราคาท่าหลวงเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณมาว่าคู่นั้นลำไหนชนะนะครับกับการที่ชูธงอยู่ขนาดนี้น่าจะเป็นคู่ที่ทำการแข่งกันไปเมื่อสักครู่น้องคุณหมอน้องคุณเก้าขออนุญาตประกาศผลการแข่งขันเรือคู่ที่9ระหว่างเรือศิษย์แม่เศรษฐีเรือคำล่องน้ำแดงพบขุนแผนเยาวชนขุนแผนหนองบัวทองเรือที่ชนะได้เจอเรือร่องน้ำน้ำเงินครับขุนแผนหนองบัวทองชนะนะครับส่วนคู่ที่8รออยู่ครับคู่ที่10ก็เรือละเข้าจับพุ่นเลยแต่คุณตานั่งอยู่นี่บอกว่าคู่ที่8ใครดูบอกว่าไม่สนุกขอเชิญไปพบแพทย์ศรีมหาโพธิ์มาดูเรือช่างอินทรีย์อีกลำหนึ่งครับทำจากไม้สักทองสาวสวยมฤคลาครับจากศรีกายใต้ใช่มาดูในเที่ยวนี้บอกว่าเป็นรองแชมป์ที่เทศบาลโพนสาถ้าบอกเนาะโอ้โหถ้าแสดงมาตรฐานครับไม่ธรรมดาครับสาวสวยนักสนาถ้าบอกนั่นนายกวิทยาเจอกับพรปูแสงครับพรปูแสงลำนี้ก็ไปทุกสนามเหมือนกันครับแต่ว่าท้ายเรือ
เปลี่ยนท้ายมาในน้ำโขหลังวัดครับจากพี่น้องบ้านโนนเชงอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬยอใหญ่ครับทำด้วยไม้ตะเคียนครับความกว้างยาวโอ้35ความกว้างก็เหลือทั้ง35เซนติเมตรความยาว27เมตรเป็นตัวเรือของช่างสารครับสารไหนเนาะช่างสารเนี่ยก็ทำเรือหลายลำครับเออหลายลำอ้าวครับพร้อมหรือยังโอ้ยังไม่พร้อมลำเรือคู่ต่อไปก็คู่ที่10ลำน้ำแดงนั้นพอปู่แสนลำน้ำน้ำเงินนั้นสาวสวยนั้นนี่สว่างจากบ้านสีไก่ใต้ช่วงนี้ก็ถ่ายทอดสดทางเพจองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวัดหลวงแล้วก็ไพรินบินเที่ยวไพรินบินชมเรือสามารถดูได้ครับพี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาชมเรือที่ขอบสนามท่าวัดหลวงเนี่ยนะครับก็สามารถดูทางโทรศัพท์มือถือนั่นได้นะครับไลฟ์สดนะครับเฟซบุ๊กของเพจองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวงแล้วก็ถ่ายทอดสดจากเพจไทยดินบินเที่ยวครับหมอพิวัตรกำบอยทนเพจไทยดินบินเที่ยวนะครับก็กดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอแสงกับสาวสวยนริศราครับคู่ที่10ถ้าพร้อมก็นำเรือต่อทุ่นนะครับจากนั้นก็คำปลิวครับคำปลิวเจอกับพรหลวงพ่อ
รอเรืออยู่นะครับพี่น้องครับอดใจรอแป๊บหนึ่งคู่ที่10ตอนนี้ท่านไม่ต้องดูเอาเวลาการแข่งขันตามสูตรที่บัตรนะครับคู่ที่10จะอยู่เวลา10นาฬิกา45นาทีแต่ตรงนี้มันเวลามันจะ13นาฬิกาแล้วนะครับคู่ที่10เชิญเลยนะครับล็อกน้ำแดงพรปู่แสนครับพบสาวสวยนฤศราแล้วจากนั้นก็คู่ที่11ครับคำปลิวพบพรหลวงพ่อเจริญคู่ที่12ทศกัณฐ์เอาไงครับ
จุดปล่อยครับเล่งเรือด้วยครับท่านผู้ชมก็รอชมอยู่นะครับถ้าจะพักก็สั่งการมาครับจะประชาสัมพันธ์ได้ทีมเรือได้พักถ้าจะปล่อยก็ปล่อยอากาศร้อนแล้วครับครับท่านผู้ชมก็หลั่งไหลมาอยู่ศาลามากมายพอสมควรแล้วค้าแม่ขายก็ขายของได้ขายดีด้วยวันนี้เพียบท่านลมหลวงพ่อมาสักตัวร้อนเราท่านลมหลวงพ่อธรรมชาตินี่แหละโอ้อยู่ฟังกันที่เดียวเห็นอยู่นี่ไม่บริษัทบริษัทเบียร์บนอ่อนสงสัยบริษัทแต่งผมผู้แต่งไม้เอาละได้ดูแล้วเว้ยออกมาแล้วหัวโผล่ออกมาแล้วสงสัยตายมองไปที่จุดไฟเรือเข้าจับทุนแล้วเรือขับดันพรปู่แสนผู้ที่สิบพระจ๊ะจะบอกให้และน้ำน้ำเงินนั้นสาวสวยนฤทธิ์สลาทั้งสองลำนี้ก็อกหักมาทั้งคู่แต่ดูแล้วอกหักนั้นเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอกเล็กเป็นเรื่องใหญ่ดูช่วยกันด้วยถ้าน้ำปิวขึ้นมาแสดงว่าเรือออกมาระยะทางนี่ก็700เมตรพอดโตแสนจะร่องน้ำแดงครับฝั่งประเทศไทยส่วนสาวสวยนฤศราอยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับฝั่งสปป.ลาวครับเหลือทั้งสองลำนิ่งแล้วนิ่งแล้วน่าจะง่ายแดดเพื่อนพี่ของเขาตาเนาะยุ่งเราอยู่ได้อยู่เนาะแดดแง่เนาะพี่บอลโอ้เนี่ยเชียร์ลำไหนเนี่ยโอ้สาวสวยไม่น่าล่ะใช่ว่าสีไก่เนาะคือสร้อยทองสร้อยทองบ้านโรงเพียวเนาะดูแล้วคุ้นๆเหมือนอยู่สนามปักข้างสาวสวยนฤศราครับผู้จัดการทีมเรือก็สวยครับยังอยู่ออกมาแล้วออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องมาดูบอกว่าอดใจรอมาลองมาเที่ยวนี้มาจริงๆครับออกจริงๆครับเร็วหันใจไวหันตาออกมาออกมาเมื่อสักครู่นี้มาดูว่าผอมปูแสนจากอำเภอโซพิสัยมาเจอกับอำเภอเมืองหนองคายในน้ำสาวสวยนฤศราจากบ้านสีกายใต้สีกายใต้อยู่ร่องน้ำฝั่งสปป.ลาวอยู่ร่องน้ำสีเหมือนไหลบนไหลไปขยี้กันมาดูขนาดนี้บอกว่าสาวสวยนฤศราเจอกันหลายสนามแล้วเว้ยเจอกันหลายสนามมาเจอสนามนี้บอกว่าผอมปูแสนโขหลังวัดโขหลังวัดกาแฟสดจากปากข้ามาให้การสนับสนุนไหลบนไหลไปขยี้กันมาดูด้วยสายตาบอกว่ายังคู่ขี้ยังสูสีดูไม่ออกก็ไม่ได้ว่าลำไหนเว้ยลำไหนจะหนีอยู่ขนาดนี้ดูแล้วบอกว่าสาวสวยนิสราก็พยายามจะหนีดูว่าผอมปูแสนกำลังจะหนีเหมือนกันแล้วทั้งคู่สูสีกันดูไม่ออกก็ไม่ได้ว่าลำไหนจะหนีหรือจะไหนจะอยู่โอ้ยฮัลโหลลำไหนจะหนีลำไหนจะอยู่ฮัลโหลเอาละว่าอย่างไรกันคุณมาอยู่สาวสวยว่าไงสาวสวยนิสราคนไหนจะทางได้หรือไม่อย่างไรครับว่ามาอยู่หัวเรือท่อจะพลิกไปพลิกมาเหมือนจะพลิกไปจังไรจะเจียงมาอยู่มาปูสารบอกว่าสุดมาในเล่นกีมาในเด็กก่อนได้จะหอบได้หรือไม่อย่างไรจะยิ้มมาอยู่ป้ารถป้าไหลต่างคนต่างเจ้าสาวได้สาวดีดีรักคนไหนได้หรือไม่คนไหนสาวสวยนิสราคนไหนจะทางได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ระยะทาง700ผ่านมาได้ครึ่งทางเลย350เมตรดูลักษณะนี้ว่าสาวสวยนิสรา
แล้วน้ำสิ่งที่มันดูแล้วคุมเชิงไว้คุมเชิงว่าจะพายแรงคุมมาโยคุมมาโยคุมเชิงจะพายแรงจะแซงหนีอยู่ขนาดนี้ดูว่าสาวสวยนริศนาสาวสวยนริศนาพี่น้องจากสีกายพี่น้องจากสีกายผมน้องชายจะหนีรอดปลอดภัยจะหนีได้ขนาดไหนจะหนีไปรอดไหมว่าพอมปูแสงจากโซ่พิสัยจากโซ่พิสัยก็ไล่พายแรงจะแซงมาอยู่ขนาดนี้จะพายแรงจะแซงกันมาสาวสวยกำลังจะหนีพอพิสัยจี้กันมาปูแสงจี้กันมาพอสาวสวยยังหนีอยู่สาวสวยได้ทียังหนีอยู่ว่าพอมปูแสงจะไล่ทันหรือไม่ทันเลยไม่ทันปูแสงก็ไล่จะไล่ทันหรือไม่ทันจะไล่จะยิงมาอยู่แม่สาวสวยสาวสวยนี่ก็ร้ายแต่ว่าแต่งเสื้อเซ็กซี่การขยี้หัวใจญี่ปุ่นเอาเลยเอาละสาวสวยไปเลยสาวสวยสาวสวยจอมแสงสาวสวยปู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 แสงสาวสวยแล้วสาวสวยนริศนาก็นิมนต์ปูแสงไหลเข้าเส้นชัยแม่สาวสวยจับภาพสุดยอดเลยมาทำการท่านลูกครูโอ้โหท่านลูกครูมีของมาฝากเนี่ยท่านลูกครูหลวงพี่สิงโตท่านลูกครูสุธรรมรัตนาพรครับเจ้าคณะตำบลจุกุลเขตหนึ่งเนาะแล้วท่านลูกครูถามข่าวอยู่ท่านลูกครูไม่มาแวะมาว่าเอาของมาฝากเตรียมมาแล้วผลการตัดสินเรือคู่ที่10ตามสูติบัตรระหว่างเรือล่องน้ำแดงพรปูแสนพบเรือสาวสวยนริศราล่องน้ำสีน้ำเงินเรือที่ชนะได้จากเรือล่องน้ำสีน้ำเงินครับสาวสวยนริศราครับ